สวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์นะครับผมสำหรับเปรียบเทียบนะครับราคาประกันรถตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ชื่อว่าประกัน .com ทีนี้เนี่ยเว็บไซต์ตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับผมหรือว่าเราสามารถที่จะเลือกอะไรได้บ้างมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับเว็บไซต์เปรียบเทียบประกันตัวนี้นะครับผมจะใช้ชื่อว่าประกัน .com ครับทีนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมเมื่อเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าโปรโมชั่นที่ตอนนี้มีอยู่นะครับผมก็คือเป็นประกันรถรายเดือนครับย้ำนะครับผมว่าเป็นรายเดือนโดยเนี่ยเขาจะเป็นประกันรายเดือนแบบ2พัทครับเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่เดือนละ650บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเช็คเบี้ยประกันรายเดือนได้จากตรงนี้นะครับแต่ว่าใครเนี่ยใช้รถนะครับผมไม่บอกฉันไม่ต้องการที่จะซื้อเป็นรายเดือนนะคุณสามารถที่จะเลือกประกันเป็นรายปีได้นะครับผมโดยคลิกไปที่ตรงซื้อประกันตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ประกันรถยนต์นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ประกันรถยนต์รายปีครับทีนี้เมื่อเข้าไปนะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกประเภทรถยนต์นะครับมีรถยนต์ยี่ห้อรถยนต์รุ่นรถยนต์นะครับผมแล้วก็ทะเบียนรถนะครับรวมไปถึงประเภทประกันที่เราสนใจได้นะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกนะครับผมเลือกเป็นเก๋ง4ประตูนะครับผมรถยนต์เนี่ยปีสักปี63ละกันนะครับยี่ห้อรถก็เป็น Toyota นะครับรุ่นรถเนี่ยผมขอเป็น Corolla Altis ละกันนะครับCorolla Altis 1.6 นะครับทะเบียนรถกรุงเทพนะครับแล้วก็ประกันที่สนใจนะครับก็คือชั้น1กับชั้น2หรือว่าเราเรียกชั้น3พัทกับชั้น3อะไรไปดูด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ทำการดูแผนประกันเลยครับทางเว็บไซต์ก็จะประมวลผลมาให้ครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีประกันที่แมทกับเราเนี่ยอยู่ที่143รายการนะครับซึ่งถือว่าเขาเปรียบเทียบมาให้แบบหลายๆเจ้าเยอะมากๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยพิจารณานะครับผมเราสามารถที่จะมาฟิลเตอร์จากตรงนี้ได้อีกนะครับผมว่าทุนประกันเนี่ยจะให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกดูได้นะครับว่าจะฟิลเตอร์เนี่ยทุนประกันที่เท่าไหร่นะครับประเภทการซ่อมนะครับซ่อมห้างซ่อมอู่นะครับผมค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยมีการเก็บหรือไม่เก็บนะครับตรงนี้อ่ะก็เราสามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดเรียงราคานะครับจากมากไปน้อยได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับทั้งนะครับผมเมื่อเราเลือกจนถูกใจทุกอย่างแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะสั่งซื้อได้จากผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็จะบวกเจ้าตัวพรบ.เนี่ยเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกวันคุ้มครองได้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ว่าเราจะหมดประกันวันไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกวันคุ้มครองวันนั้นได้เลยนะครับก็เป็นอีกช่องทางเลือกนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ชื่อว่าประกัน .com ครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ